วัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ทางช่อง8ครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวทั้งหวานนะครับในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่ใครที่อยากทำหมูแดงอร่อยๆนะครับเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำเนี่ยวันนี้นานามีสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับมาฝากกันครับที่สำคัญใช้หม้อหุงข้าวในการทำหมูแดงด้วยนะรับรองว่าออกมาอร่อย Perfect เลยล่ะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราไปซื้อหมูแดงมาเรามักเจอปัญหาเนาะว่าหมูแดงมันชอบแห้งแล้วก็แข็งกระด้างวันนี้จะมีวิธีการทำหมูแดงแบบอร่อยเพอร์เฟกต์แล้วก็จูซี่มากๆที่สำคัญทำง่ายเหลือเกินจากหม้อหุงข้าวมาให้คุณผู้ชมทานกันค่ะและส่วนของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะครับวันนี้ก็จะหยิบเอามันม่วงนะครับมาทำเป็นเค้กสีสวยๆครับสีม่วงชวนน่ารับประทานแบบนี้อร่อยกลมกล่อมเพอร์เฟกต์แน่นอนครับเนื้อแน่นๆอย่างนี้เลยค่ะชิ้นสวยๆวางตรงนี้เลยเนี่ยข้าวหมูแดงง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วทำทีเดียวทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำหมูแดงจากหม้อหุงข้าวค่ะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราไปซื้อหมูแดงมาเรามักเจอปัญหาเนาะว่าหมูแดงมันชอบแห้งแล้วก็แข็งกระด้างวันนี้จะมีวิธีการทำหมูแดงแบบอร่อยเพอร์เฟกต์แล้วก็จูซี่มากๆที่สำคัญทำง่ายเหลือเกินจากหม้อหุงข้าวมาให้คุณผู้ชมทานกันค่ะหมูแดงสูตรนี้นานาใช้หมู3ชั้นนะคะเดี๋ยวขอไปหยิบหมู3ชั้นที่แช่อยู่ในตู้แช่เดี๋ยวฟรีเซอร์แอดวานซ์กันก่อนตู้แช่เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคุณผู้ชมคะขอโอ้อวดก่อนเลยว่าตู้นี้เนี่ยมีชั้นวางที่ปรับระดับได้ตามของที่เราจะแช่หลายครั้งเวลาเราซื้ออาหารมาเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรในตู้เย็นบ้างมาเปิดค้นหลายๆทีเนี่ยเปิดเสร็จอุณหภูมิก็ตกใช่ไหมอันนี้ข้อดีมากๆคือเขาเป็นตู้แช่แบบกระจกใสค่ะคุณขาเวลามองเข้าไปเนี่ยเราเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าอุ้ยเราเหลือของอะไรในตู้เย็นบ้างนะอย่างที่บอกเห็นของว่ามีอะไรบ้างปรับระดับได้อิสระไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สะดวกสบายมากๆมีติดบ้านไว้นะจ๊ะเวลาเราไปซื้อเนี่ยเรามักจะหาคอหมูที่ติดมันเยอะๆยากมากๆเลยแล้วก็ราคาแพงด้วยเนี่ยค่ะ3ชั้นแบบนี้มีมันเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะใส่ลงไปในถุงเลยเนี่ยจากนั้นตัวช่วยของเราเนี่ยนะคะที่จะทำให้ตัวหมูแดงของเรา1สีสวยมีกลิ่นหอมมีรสชาติที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือนี่เลยผงทำหมูแดงตราโลโบค่ะหมักหมูได้สีแดงสวยทำง่ายมาก1ซองของเขาเนี่ยนะคะเขาแนะนำให้ใช้กับหมู 1.2 ถึง 1.5 กิโลวันนี้หมูนานาครึ่งกิโลเองเพราะฉะนั้นเนี่ย1ช้อนชาเหลือๆเลยดูสิ1ซองซื้อมาทำหมูแดงได้เยอะมากๆนี่นะคะใส่ลงไปจากนั้นของตรงนี้ของเราหมูแดงของนานาใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะใส่ลงไปเพิ่มรสชาติหวานๆน้ำผึ้งนะคะซีอิ๊วขาวนิดนึงเต้าหู้ยี่ค่ะเพิ่มกลิ่นแน่นๆเค็มๆเลยแล้วก็เหล้าจีนนะคะสำหรับประกอบอาหารค่ะใส่ลงไปถ้าใครอยากใส่งาขาวคั่วน้ำมันงาอะไรแบบนี้ตามใจชอบเลยเครื่องเทศต่างๆไม่จำเป็นต้องใส่แล้วล่ะเพราะผงความหมูแดงตราโลโบเขามีให้คุณครบละเขย่าแบบนี้ก่อนคุณจะเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันละอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้หมูของเราฉ่ำแล้วก็มีกลิ่นหอมๆเนี่ยนะคะอยากจะบอกคุณว่าลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูของทั้งหมดเข้ากันแล้วเต้าหู้ยี้ละลายแล้วนะตรงนี้เติมนี่เลยค่ะอัมพวากะทิ 100% ค่ะคุณขาขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดหลายๆคนเขาจะบอกว่าใช่หมูปิ้งนมสดทำนั่นทำนี่ใช่ไหมวันนี้ใส่กะทิลงไปในหมูแดงก็อร่อยเหมือนกันนะอยากให้เนื้อหมูช่ำมากๆเคล็ดลับอีกข้อนึงเนี่ยไม่รักกันจริงไม่บอกเลยใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนิดนึงค่ะนี่นะคะน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะข้อดีของเขาเนี่ยสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวค่ะส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวนี่ใส่เครื่องทั้งหมดรวมกันจากนั้นเขย่าหมักไว้ในตู้เย็น2ชั่วโมงอย่างน้อยแล้วก็นำเข้าตู้แช่ของเรา The Freezer Advance นะคะ2ชั่วโมงเจอกันจ้ะหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ2ชั่วโมงขั้นต่ำในตู้เย็นหรือตู้แช่แบบเรานะใส่ลงไปทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยนะคะแบบนี้
น้ำหมักทั้งหมดใช้จะได้ของอร่อยมากวางเขาลงแบบนี้นะคะอย่างนี้นะใส่หม้อหุงข้าวเลยค่ะของอนาหม้อหุงข้าวแบบธรรมดามากๆซิมเพิลสุดๆพอหม้อดีดปุ๊บเนี่ยนะคะหมูแดงของเราก็นุ่มแล้วก็สามารถเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆได้แล้วล่ะเอาล่ะหมูแดงได้ที่แล้วก่อนที่จะเสิร์ฟหมูแดงวันนี้หมูแดงของเราเนี่ยเวลาทำข้าวหมูแดงก็ต้องมีกุนเชียงเนาะกุนเชียงอร่อยๆวันนี้นานาเลือกใช้จากเจ้าห่อนี้เลยค่ะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณขาเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังเวลาซื้อไปใช้งานก็ใช้ง่ายมากๆนำลงไปต้มในน้ำเดือดๆจากนั้นเนี่ยปิดไฟได้เลยค่ะทิ้งจนกระทั่งน้ำเย็นสนิทก็หั่นกุนเชียงออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยน่ารับประทานมากๆและข้าวที่เสิร์ฟสีสวยแบบนี้มาจากห่อนี้ค่ะคุณขาเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณพ่อคัดสรรข้าว5สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคุณผู้ชมหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนค่ะเวลาหุงเนี่ยซื้อไปเสร็จซาวให้สะอาดนะคะข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนคุณก็จะได้ข้าวเม็ดสวยๆแบบนี้เลยค่ะเราได้ตัวหมูแดงของเรามาแล้วเนี่ยดูสิเนื้อฉ่ําอย่างนี้เลยหยิบวางจากนั้นเนี่ยนะคะหั่นเนี่ยเนื้อแน่นๆอย่างนี้เลยค่ะชิ้นสวยๆวางตรงนี้เลยนอกเหนือจากนั้นน้ำตรงนี้เนี่ยนะน้ำที่ได้จากหม้อหุงข้าวเนี่ยนะคะสามารถตักราดอย่างนี้ลงไปได้เลยเพิ่มสีเขียวๆนิดนึงได้ค่ะคุณขาใส่ต้นหอมลงไปนิดนึงอย่างนี้อยากให้มีกลิ่นหอมเพิ่มสามารถใส่งาขาวคั่วได้ด้วยเช่นกันเนี่ยข้าวหมูแดงง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วทำทีเดียวทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะลองเอาสูตรข้าวหมูแดงจากหม้อหุงข้าวของนานาไปทดลองทำกันดูนะคะอร่อยไม่อร่อยยังไงฟีดแบ็กกันได้นะจ๊ะส่งคอมเมนต์กันมาได้เลยจ้าคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าค่ะอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวกับเมนูเค้กมันม่วงค่ะเค้กมันม่วงนะครับมันม่วงอยู่ในตัวเค้กนะครับแล้วก็จะมีไส้มันม่วงเนี่ยที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มาบีบอยู่ด้านบนด้วยเรียกได้ว่ามันม่วงทั้งคำเลยกลับมาพบกับช่วงนี้นะครับของรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็หมอมีเนี่ยต้องมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันครับเมนูในวันนี้เป็นเค้กใช่ไหมฮะค่ะความพิเศษยังไงเอ่ยใช้ Sweet Potato Purple เป็นมันม่วงนะฮะเค้กมันม่วงนั่นเองนะครับจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนอาจารย์เมย์บอกว่าสูตรนี้ Perfect แน่นอนนะครับทำตามกันได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับเค้กมันม่วงของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมขวดนี้เลยครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะครับต้องบอกว่าพรีเมียมมากๆทอดก็ได้ผัดก็ได้วันนี้ทำเค้กก็ใช้ขวดนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมทีพอตผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นะครับหรือว่าทีพอตนมข้นจืดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแถบสีชมพูนะหอมอร่อยนะครับแล้วก็เข้มข้นถูกใจมากๆครับช่วยเพิ่มรสชาตินะครับให้ขนมของเรามีความเข้มข้นขนมเค้กก็จะหอมมันแล้วก็นุ่มฟูล่ะครับทำให้ขนมน่ารับประทานสุดๆเลยครับนี่ทีพอตนมข้นจืดนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวช่วยจากทีพอตนะครับครีมเทียมข้นหวานชนิดท่องไขมันนะครับหรือว่าทีพอตนมข้นหวานนั่นเองนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นคือไม่กลบกลิ่นอาหารนะครับหรือว่าเครื่องดื่มนะครับที่สำคัญละลายได้เร็วมากๆนะครับถ้าทำเครื่องดื่มเนี่ยแป๊บเดียวชงอร่อยเลยนะฮะอันนี้ก็เอามาใส่เค้กมันม่วงได้ก็จะหอมมันหวานมันเลยแหละครับจากนั้นนะครับเราใช้ไข่แดงนะครับอันนี้4ฟองมันม่วงขูดนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับผงฟูวานิลาผงนะครับและเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับสำคัญมากๆเลยนะฮะขาดไม่ได้กับเมนูในวันนี้นะครับเพราะว่าเราทำเค้กมันม่วงเนาะจะเป็นเนื้อลักษณะแบบชิฟฟ่อนนุ่มๆเลยนะครับต้องห่อนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมแป้งเค้กตราลิปบิ้นนะครับสังเกตนะแถบสีชมพูแบบนี้มีโลโก้ TFM ต้องซองนี้นะครับเพราะว่าเนื้อแป้งของเขาเนียนละเอียดมีสีขาวนะครับจะทำให้เค้กของเราฟูเบานะครับแล้วก็ไม่ยุบตัวง่ายด้วยแนะนำเลยนะครับแล้วก็ TFM เนี่ยจุดเด่นคือไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับใช้ได้เลย
ได้แบบนี้ปุ๊บเราใช้ตะกร้อมือนะครับค่อยๆตะล่อมคนให้เขาเข้ากันได้แบบนี้นะครับพอเข้ากันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะทำในส่วนของไข่ขาวกันโอเคไข่ขาวนะไข่ขาวต้องห้องอุณหภูมินะอุณหภูมิห้องนะเป็นก็ครีมมาทาเอาละครับไข่ขาวกับครีมออฟพาท่านะครับสปีดแรงสูงสุดประมาณ30วิพอเขาเริ่มตั้งนะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปโอเคไม่ปิดเครื่องนะต่ออีกประมาณ1นาทีถึง1นาทีครึ่งต้องได้แบบนี้ใช่ค่ะครึ่งนึงก็เอาครึ่งนึงใส่เข้ามาก่อนโอเคครับเอาละต้องแบ่งผสมนะครับเขาจะได้ไม่ยุบตัวง่ายๆนะโอ้สีสวยนะโอเคเสร็จที่ทั้งหมดส่วนที่เหลือนะครับคุณผู้ชมคนผสมให้เข้ากันนะครับเบาๆตะล่อมให้เข้ากันนะครับใช่รอบแรกยังพอคนได้ใช่ค่ะแต่พอใส่ไข่ขาวรอบที่2เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะเราต้องการให้มันยังมีวอลลุ่มเนาะมีความฟูเวลาหย่อนลงไปเขายังมีทรงก็คือใช้ได้ใช้ได้โอเคขอถาดโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็จะได้นําเข้าอบครับเอาละครับเทส่วนผสมลงเลยตอนปาดก็เข้ามุมให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะอบยังไงครับอันนี้อบไป185องศาเซลเซียสประมาณ 7-10 นาทีโอเค 7-10 นาทีนะครับไฟแรงนิดนึงโอเคโอเคเดี๋ยวที่เข้าเตาเข้าเตาอบนะครับมาเมื่อกี้เราทำตัวเนื้อเค้กนะครับเราก็จะมีนมทีพอตละใช่ตัวไส้ครับคุณผู้ชมก็ใช้ทีพอตเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับทีพอตผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นะครับหรือที่เราเรียกว่าทีพอตนมข้นจืดอันนี้เป็นแถบสีชมพูนะครับต้องบอกว่ากระป๋องนี้นะครับอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจนะครับช่วยเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นนะครับทำให้ขนมของเรานะครับหอมมันนุ่มฟูนะครับแล้วก็น่ารับประทานสุดๆเลยล่ะครับจากนั้นนะครับกระป๋องนี้เลยครับครีมเทียมข้นหวานชนิดพ่องไขมันตราทีพอตนะครับหรือว่านมข้นหวานของทีพอตเนี่ยแหละครับใส่ได้เลยนะครับอันนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับผมมีเนยสดนะครับอันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มนะจากนั้นนะครับตามด้วยมันม่วงนะครับอันนี้มันม่วงต้มที่อาจารย์มีเอามาขูดนะครับวานิลาผงนะครับแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนสุดท้ายแล้วอ่ะจากนั้นนะครับใช้ตะกร้อมือนะครับคนให้เข้ากันก่อนเริ่มแบบเหมือนแบบขนมสไตล์เกาหลีแล้วอ่ะแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเปิดไฟเอาละครับพอเริ่มเข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเข้ากันปุ๊บก็เปลี่ยนมาเป็นพายางได้เลยใช่ไหมเข้ากันละสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าเริ่มเอาตัวพายไม้เนี่ยเกลี่ยตรงก้นปุ๊บเขาจะไม่ติดกระทะละอันนี้คือเริ่มได้ละแต่จันเมย์อยากให้เขามีเดือดก่อนนี่ต้องมีปุดปุดขึ้นมานะจะได้มั่นใจโอเคแห้งแบบนี้ไม่ติดกระทะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าไส้มันม่วงของเราโอเคแล้วนะครับได้แบบนี้พักลงเลยนะครับยกลงจากเตานะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวเค้กมันม่วงของเรานะครับที่เราเอาเข้าเตาอบเนี่ยพออบสุกปุ๊บนะก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนิดนึงแล้วก็เอาพิมพ์วงแหวนเนี่ยมากดแล้วก็จะได้เป็นเค้กเป็นวงกลมแบบนี้นะอันนี้เตรียมไว้ก่อนนะส่วนอันนี้นะครับเมื่อกี้ไส้มันม่วงที่เรากวนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวทิดดี้จะตักใส่ถุงบีบเนาะอาจารย์เมย์อันนี้ต้องทำยังไงต่ออันนี้เราก็จะต้องบีบให้ประกบก่อนถึงก็บีบหน้าเขาเหมือนเป็นแซนด์วิชเค้กเลยใช่ค่ะหลังจากนั้นก็บีบมันม่วงที่เป็นไส้เนี่ยแหละเอามาแต่งเลยนะผมบอกว่ามันม่วงสูตรนี้นี่คือได้ตั้งแต่ไส้ยันตกแต่งเลยนะครับ
เอาละครับหลังจากนั้นนะครับตกแต่งนิดนึงนะก่อนเสิร์ฟนะอาจารย์เมย์มีดอกไม้ไอซิ่งนะครับแล้วก็มีลูกปัดด้วยนี่น่ากินจริงๆเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมครับกับเมนูของหมอมี่แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับเค้กมันม่วงนะครับมันม่วงอยู่ในตัวเค้กนะครับแล้วก็จะมีไส้มันม่วงเนี่ยที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มาบีบอยู่ด้านบนด้วยเรียกได้ว่ามันม่วงทั้งคำเลยมั่นใจนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมได้ทานนะครับสูตรนี้มันม่วงเต็มคำแน่นอนนะครับพิสูจน์แล้วนะครับอร่อยจริงเพอร์เฟคครับเวลาของความอร่อยหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้ใหม่นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเข้าไปดูรายการย้อนหลังนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะและสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะฮะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะคะจะชวนคุณผู้ชมทำชี้ช่องฝันในเวอร์ชั่นของนานาเองเป็นเนื้อก๋วยเตี๋ยวหลอดนุ่มๆนะแล้วข้างบนเนี่ยท็อปด้วยหมูแดงเยอะๆมีแค่กระทะอันเดียวก็สามารถทำชี้ช่องฝันสูตรอร่อยสูตรนี้ได้แล้วแล้ววันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเมนูมาจากผลไม้ที่โด่งดังมากๆเดี๋ยวจะมาทำทุเรียนฝัดเค้กนะครับ